ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรถรุ่นพาโดนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ทำการทดสอบก่อนที่ทำการติดตั้งนะครับก็คือในช็อคสแตนดาร์ดของตัวพาโดคันนี้นะครับซึ่งคันนี้นะครับก็จะทำการติดตั้งชุดตัวรุ่นเลดนะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของทางโคนี่เลยนะครับซึ่งทำมาเพื่อรองรับกับสมรรถนะอย่างในออฟโรดหรือว่าในรถแข่งในระดับรถแข่งแรลลี่เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนของการติดตั้งโคนี่เลดแล้วการวิ่งทดสอบของตัวเลดของช็อครุ่นท็อปสุดของโคนี่นะครับในตัวพาโดคันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยครับครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับไอตัวโชคโคนี่รุ่นเลดนะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของทางโคนี่นะครับในกับรถของตัวพาโดคันนี้ก็จะเห็นว่าการเข้าโค้งหรือว่าการขึ้นลุกระนาดเนี่ยครับก็จะทำได้อย่างค่อนข้างที่สมูทเลยเพราะว่าตัวนี้ครับโคนี่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งจะมีสเต็ปสูงกว่าตัว Heavy Tech อยู่สเต็ปหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครับก็อยู่ในรถสไตล์แนวแรลลี่นะครับหรือแนววิ่งแบบสมบูรณ์สมบัติจริงๆเลยซึ่งตัวเลดเนี่ยครับแน่นอนว่าทางโคนี่ได้ทำออกมาเพื่อสามารถที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆที่จะต้องการสมรรถนะในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อๆไปของทางรันสต็อปนะครับว่าในคลิปต่อๆไปเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับเบรกหรือโช๊คมาฝากเพื่อนๆกันอีกยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ